ตำรวจที่เฝ้าเนี่ยก็ใส่กุญแจมือครับให้2โน้ตเนี่ยตอนนี้มีน้องทหารเนี่ยครับเขาก็เฝ้ามันต่อเนื่องกันวัน2วัน3วันมันก็เพี้ยมันก็นั่งหลับโอ้โหแต่ปืนมันอยู่ที่เอวเนี่ยครับปืนอยู่เอวมันหลับไอ้นี่ก็แย่งปืนโอ้โหแย่งปืนเลยแย่งปืนไม่ได้ไขกุญแจมือครับแย่งปืนเลยแย่งปืนทหารได้ก็จะยิงผมมีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่ช่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดมีคดีอีกคดีนึงครับที่ว่าโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยฮะคดีนายสุทธิพรกลิ่นหอมหรือนายโน้ตครับท่านเกิดอะไรขึ้นครับคดีนี้เขาเรียกคดีไอ้สองโน้ตครับสองโน้ตนะครับคือตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเราจะตั้งเซฟเฮาส์เป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีจะเช่าบ้านอยู่ที่ในตัวตลาดในตัวตลาดรู้สึกซอยอะไรซอย20ครับเขาก็รายงานมาว่าเขาจับยาเสพติดได้คือผมเนี่ยจะให้ลูกน้องเนี่ยทำผลงานกันครับทำผลงานกันใครมีผลงานก็จะมีรางวัลไอ้หัวหน้าหน่วยที่ปศ4เนี่ยหน่วยกาญจนบุรีปศ4นี่จะคุมสมุทรสาครคือภาค7ทั้งหมดอ่ะนะฮะก็ไปจับยาเสพติดมาได้ครับและขยายผลต่อขยายผลต่อเช่นเราจับได้ครั้งแรก200เม็ดมึงไปซื้อมาจากไหนครับต่อหน่อยนะถ้าต่อมาได้เป็น 2,000 เม็ดคุณก็จะได้มาตรา100ทับ2อะไรครับศาลจะได้พิจารณาโทษคุณเบาขึ้นมันก็ให้ความร่วมมือก็ต่องานต่อไปจากทั้งได้ 24,000 เม็ดร่วมมือกันนะก็จะมีฝ่ายทหารพล9เนี่ยครับแล้วก็ตชด.ที่กาญจนบุรีเนี่ยร่วมมือกันหน่วยตำรวจปศ.ตำรวจท้องที่ร่วมมือกัน4หน่วยครับแต่แม่งานคือจะเป็นตำรวจปศ.ครับระหว่างต่องานมันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวมันใช้เวลาเป็นวัน2วัน3วันอะไรเงี้ยต่อเขาก็ต่องานไปจับไอ้โน้ตได้2โน้ตเลยครับชื่อจริงที่คุณบอกชื่ออะไรนะสุทธิพรสุทธิพรกลิ่นหอมอะไรเนี่ยมัน2โน้ตชื่อเล่นมันโน้ตทั้งคู่ครับเป็นเด็กที่ท่ามกาพอจับปุ๊บไอ้สองโน้ตเนี่ยมันก็เห็นว่าไอ้นี่ไงที่ต่องานกูก็ยังคุมตัวอยู่ต่องานเนี่ยครับแต่นี้ตำรวจที่เฝ้าเนี่ยก็ใส่กุญแจมือครับไอ้สองโน้ตเนี่ยตอนนี้มีน้องทหารเนี่ยครับเขาก็เฝ้ามันต่อเนื่องกันวันสองวันสามวันมันก็เพี้ยมันก็นั่งหลับโอ้โหแต่ปืนมันอยู่ที่เอวเนี่ยครับปืนอยู่เอวมันหลับไอ้นี่ก็แย่งปืนโอ้โหแย่งปืนเลยแย่งปืนไม่ได้ไขกุญแจมือมั้งครับแย่งปืนเลยแย่งปืนทหารได้ก็จะยิงตำรวจที่นอนโซฟายาวๆอ่ะนอนเฝ้าแล้วก็มองอยู่อย่างเงี้ยนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะยิงไอ้ตำรวจนี่เบี่ยงหลบเข้าไหลเลยครับไอ้กลมั้งดาบสกลครับลูกน้องเนี่ยนะครับไอ้สกลโดนเข้านี่เลยปังเขานี่เหรอแล้วมันจะยิงไอ้คนที่ต่องานมันโอ้โหไอ้คนที่ต่องานมันคือไอ้ผู้ต้องหาที่เราจับได้ก่อนหน้านี้ที่โทรหลอกมันว่าให้เอายาบ้ามาส่ง 24,000 เม็ดเนี่ยนะมันก็จะยิงไอ้นั่นด้วยนะครับตอนนี้ไอ้ดาบสกลเนี่ยครับโดนยิงเข้าไปไอ้ดาบสกลก็จะโผชาร์จตู้ไอ้นี่มันก็ไม่ยิงต่อแล้วมันก็
วิ่งหนีวิ่งหนีออกจากบ้านที่เป็นเซฟเฮาส์เป็นหน่วยนปส.กาญจนบุรีครับวิ่งมาบังเอิญมีชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์สวนมามันเอาปืนจี้เอาปืนจี้แล้วมันก็ขับรถไปครับขับรถไปอีกคนนึงมันเอากุญแจมือเนี่ยครับกุญแจมือน้องๆมันกุญแจมือกระจอกนะครับกุญแจมือมันจะมีลูกแบนลูกกลมมันใช้ไอ้หลอดเหมือนหลอดกาแฟหลอดยาคูอะไรสอดเข้าไปปึ๊ดแล้วมันโอ้โหดึงออกไปได้ข้างมันก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปได้เซียนหลอดกาแฟเนี่ยไปลองทำดูสิกัด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 ให้มันแบนแล้วเสียบเข้าไปเนี่ยไอ้ที่แคะแคะแคะเข้าไปแม่นลูดออกเออรุ่นกุญแจมือกระจอกนะครับกุญแจมือกระจอกผมถึงบอกว่าน้องๆที่ทำงานสืบสวนเนี่ยอย่าไปใช้กุญแจมือเลยครับใช้โซ่ดีกว่าโซ่กับกุญแจโซเล็กกุญแจกระจอกก็ไม่ได้นะมันไขแก๊กแก๊กแก๊กออกครับเขาให้เราใช้มาตรการควบคุมเราไม่ใช่ทำเพื่อประจานเขานะครับไม่ทำให้เขาอับอายนะใครที่ไม่อยากใส่กุญแจมือคุณเป็นผู้ต้องหาแต่ผมกลัวคุณหนีผมก็ร้อยกุญแจมือที่เอวครับแล้วก็ใส่กุญแจมือล่ามกับเอวผมเนี่ยครับโอ๊กแล้วคุณเอาเสื้อคลุมก็ได้แอ๊กแต่มึงหนีไปไหนมึงก็ติดกูไปด้วยอ่ะกุญแจมือคู่กันไปไหนก็เดินกอดคู่กันดูไม่อายดูไม่อายดูไม่อายหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นการประจานครับผมจะใช้อย่างนี้จริงๆนะครับแต่ท่านเคยเอาโซ่คล้องคอกับกระบะมาแล้วนั่นคือไอ้จบมันเหี้ยครับนะไอ้นั่นคล้องเจตนาครับทรมานมันน่ะนะครับแต่สมมติโอ๊กเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยบอกผมต้องใส่กุญแจมือคุณนะเขาบอกท่านอย่าใส่เลยผมชาติตระกูลหมดเลยบอกแต่ผมกลัวท่านหนีครับผมก็ไม่มีปืนไม่อะไรผมว่าออกหมดครับขอญาติใส่โซ่ท่านที่เอวหน่อยเถอะครับและคล้องกุญแจโซเล็กกุญแจดีอ่ะกุญแจโซเล็กมันจะแพงหน่อยลูกหลายร้อยคล้องแป๊กเข้าไปมึงหนีไปไม่รอดอยู่แหละแล้วก็มาคล้องผมด้วยครับผมก็โดนคล้องท่านก็โดนคล้องไปไหนก็คู่กันเฮ้เลยเดี๋ยวด้วยกันใช่ถ้าท่านจะไปขี้ไปเยี่ยวผมก็ปล่อยชั้นนี้ก่อนปล่อยไปชั้นเพื่อให้มันยืดได้ครับแต่ถ้ามีอะไรเรามารวมกันนะรักกันก็เอามาทบแล้วคล้องกึ๊กเข้าไปครับผมจะใช้วิธีอย่างนี้แม้แต่ผู้ต้องหานั่งท้ายรถผมก็ใช้โซ่ครับผมก็ใช้โซ่ถ้าไม่อยากให้อาก็ล่ามโซ่ตอนนี้ตำรวจมันก็กลัวนักสิทธิมนุษยชนนะมันโดดรถหนีอยู่เรื่อยครับโดดรถหนีวิ่งหนีอะไรเนี่ยผมก็จะใช้โซ่แทนกุญแจมือครับและโซ่เนี่ยเป็นอาวุธนี่นะผมจับฟาดได้อะไรได้ลัดคอได้ครับมีประโยชน์ใช้เป็นเครื่องพันธนาการด้วยเป็นอาวุธด้วยแต่แล้วแต่น้องไปพี่นาเอานะบางคนก็บอกนายบ้าหรือเปล่าพี่บ้าหรือเปล่าอย่างนั้นก็กูเอาตัวรอดมายันกูเกษียณผู้ต้องหาไม่มีหนีกูเลยครับจะหลับจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยผมใช้โซ่ใช้โซ่บางทีต้องคุมพยานไปครับเหมือนคุมเจ้าจบนินห้อยเนี่ยครับนอนโรงแรมเงี้ยแล้วผมจะไม่ได้หลับได้นอนเหรอครับเราก็เข้าไปนอนอีกห้องล็อกห้องไอ้ตำรวจที่เฝ้าต่างคนต่างไม่มีครับก็เอาโซ่ล่ามตำรวจคู่กับมัน ไปไหนมึงก็ไปด้วยกัน เดินไปคอกแคกคอกแคกอย่างเงี้ยมึงก็ติดตำรวจกูไปด้วยคนนึงมันจะแย่งปืนก็ไม่ได้ เพราะไอ้คนนี้ไม่ให้มีปืน จะทำอะไรก็มีรัศมี3เมตร มึงจะออกไปสูบบุหรี่ระเบียงมึงก็สูบไปอยู่คู่กันแต่ก็ใส่โซ่ ใส่โซ่ตำรวจผมเนี่ยไอ้จ่าอ๋อเนี่ยดาบอรุณโพทองเนี่ยไอ้อ๋อก็ไอ้จบมันเป็นผู้ต้องหาเรากันเป็นพยานส้นตีนให้มันมานอนบนเตียงทำไมแล้วพวกมึงนอนข้างล่างไอ้เหี้ยจบนอนข้างล่างเรานอนบนเตียงแต่โซ่ติดกันเอาโซ่ติดกันมาก็อย่างเงี้ยเอาถามถึงไหนแล้วมาถึงโน้ตก่อนโน้ตไอ้โน้ตมันหนีพอมันหนีเนี่ยผมก็เลยไปที่เกิดเหตุหนูดูในคลิปได้จะมีผมไปที่เกิดเหตุใส่เสื้อลายสก็อตอ่ะมอบตัวนะก็พูดว่าไม่มอบให้มอบตัวนะเอากระดาษมาสองแผ่นไอ้สองคนเนี่ยหนีไปให้มอบตัวนะหนูก็ตามบัญชาการตามไปมันหนีไปอยู่ที่มันหนีไปสุพรรณหนีไปสุพรรณแล้วก็หนีมาเช่าบังกะโลที่กำแพงแสนเขตนครปฐมก็ปรากฏอีกโน้ตหนึ่งเนี่ยยอมมอบตัวจับได้ถ้ายอมมอบตัวไม่ต่อสู้เราก็ไม่ทำอะไรก็จับได้โน้ตหนึ่งโน้ตที่หนึ่งก่อนนะ
ส่วนโน้ตที่2ชื่ออะไรนะที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ยมันชื่อนายอะไรนะมีสิทธิพรกลิ่นหอมอีกอันนึงไม่มีชื่อครับแค่คนร้ายสะดอกกุญแจมือย่างปืนตำรวจบาดเจ็บไอ้สิทธิพรกลิ่นหอมเนี่ยที่ตายใช่มั้ยอันนี้ใช้ปืนจี้หัวแฟนสาวจะประกันไอ้โน้ตสิทธิพรเนี่ยครับก็ปรากฏว่าพักอยู่ในห้องนึงครับผมยังไม่ได้ไปที่เกิดเหตุครับตำรวจชุดปศ4ผมเนี่ยปศ4คือผู้กำกับปศ4ที่อยู่ที่สามพรานเนี่ยก็ยกกำลังเข้าไปล้อมร่วมกับพื้นที่ด้วยร่วมกับสภ.กำแพงแสนด้วยล้อมทหารด้วยครับล้อมโรงแรมนี้ล้อมรีสอร์ทนี้และให้มันออกมามอบตัวมันไม่ยอมออกมันก็ปล่อยเพื่อนแฟนมันคนหนึ่งออกมาผู้หญิงเราก็ล็อกอีผู้หญิงนี่ได้ว่าข้างในมีกี่คนครับก็เหลือไอ้โน้ตนี่กับเมียมันครับเมียมันไม่ใช่แฟนเมียมันครับมันก็ประกาศว่ามันสู้ตายสู้ตายผมก็เอ้ยไอ้ฮะและเข้าไปได้ยังพังได้ยังแก๊สน้ำตามีไหมครับไอ้ตำรวจพวกนี้ก็ไม่มีแก๊สน้ำตาพังประตูเข้าไปก็ไม่ได้ครับแล้วผมทำไงกันก็เลยให้หน่วยตากสินให้ผู้กับไม้กับรองป้อวรวิทย์พันเอกวรวิทย์ไวถนอมสัตว์หัวหน้าสำนักงานผมเนี่ยตีไปครับไอ้ป้องไปบัญชาการทีเดี๋ยวไม่ได้เรื่องครับผมติดรับแขกฝรั่งอยู่ คือพวกต่างชาติเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมาพบผมแล้วก็นัดเขาไว้ฝรั่งนี่ไม่ได้เลยครับถ้าเรานัดเขาเนี่ยหน่วย DEA ของอเมริกากับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของออสเตรเลียเนี่ยเวลานัดเขาเนี่ยวันวอเวลานอตรงเป๊ะเวลาเราเข้ามาประชุมเรื่องขอความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดครับแต่ผมก็มึงรายงานกูตลอดนะครับปรากฏว่ามันเอาปืนจี้หัวครับเมียมันออกมาจะยิงตัวประกันโอ้โหไอ้ป้อเนี่ยเป็นเพื่อนรักผมครับพันเอกวรวิทย์ไว้ถนอมสัตว์เนี่ยนะครับบอกมีใครไปบ้างไอ้ป้อไอ้ไม้ไปด้วยเปล่าไอ้ไม้เนี่ยพุ่งกับไม้เนี่ยนะครับไอ้ไม้นี่ฉายาไม้หมดแม็กมือวิสามันมือวิสามันผมเลยครับบอกแย่แล้วเจรจาไม่เป็นผลครับมันเอาปืนจี้หัวตัวประกันครับและตัวประกันเป็นใครเป็นเมียมันเฮ้ยสบายครับ1คนร้ายเอาปืนจี้หัวพ่อหัวแม่หัวลูกหัวเมียมันครับเราเป็นต่อครับเพราะฉะนั้นกันคนออกไปครับตอนนี้มึงมีปืนสไนเปอร์ป่ะไม่มีสไนเปอร์มีแต่สไนเอ็มครับปืน M4 อ่ะครับปืน M4 กับปืนสั้นยิงแม่นเลยมันไม่กล้ายิงเมียมันหรอกครับพอมันออกมาก็ยิงเบิกทางก่อนครับยิงเบิกทางแล้วมาจี้หัวเมียยิงเบิกทางแล้วมาจี้หัวเมียนะครับมาในหนังปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็เจาะหัวปึ้งปึ้งปึ้งแล้วเจาะหัวแล้วเจาะหัวขยับขยับไปชนิดกินแดงไม่ได้กินแดงเพื่อให้ตำรวจถอยตำรวจก็ถอยเจรจามึงจะไปเจรจามันทำไม หนึ่งมันคือคนชั่วครับค้ายาแถมยิงตำรวจครับนะสะเดาะเคาะครับพุ่งกับไม้ก็สะเดาะเคาะซะตายห่าตรงนั้นปืนมันลั่นโดนเมียมันนัดหนึ่งนี่คือวิสามันไอ้โน้ตโอ้โหจบไปก็เป็นคดีนี่ขนาดตัวท่านไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะก็ยังแก้ปัญหาได้ทางโทรศัพท์ไม่ใช่ผมสั่งสะเดาะเคาะก็ต้องสะเดาะเคาะแล้วกูสั่งฆ่าป่ะครับถ้าพูดให้เพราะก็ต้องพิจารณาป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหากคนร้ายต่อสู้นี่คนร้ายมันยิงใส่ตำรวจแล้วตำรวจก็หมอบเป็นหมาอยู่นั่นแหละหมอบมุมเหมือนโรงแรมม่านรูดก็หมอบเป็นหมาแล้วมึงทำไมไม่ยิงมันบอกยิงไม่ได้ครับมันมีตัวประกันมันเอาปืนจี้หัวตัวประกันเพราะโถมันจี้หัวเมียมันมันกล้ายิงเมียมันไหมครับถ้ามันจี้หัวตำรวจหรือจี้หัวชาวบ้านนี่อย่าไปทำอะไรครับชีวิตตัวประกันสำคัญที่สุดครับอันนี้เนี่ยมันจี้หัวเมียมันเนี่ยมันเสียเปรียบเราเต็มที่อยู่แล้วครับมันยิงมามึงก็ต้องยิงต่อสู้สะเดาะเคาะครับและปืนเราเนี่ยเป็นปืนM16 มันมีกล้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วมึงจะยิงหว่างคิ้วยิงหัวคิ้วยังได้เลยครับหรือจะยิงตัวก็ได้มันไม่ได้ไปบังโผล่แต่หัวมาแบบในหนังเมื่อไหร่ครับเดินคู่กันมาอย่างเงี้ยเป็นผมเนี่ยตายตั้งแต่โผล่ประตูห้องแล้วครับหงุดหงิดเหลือเกินคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องเลย1ภาษากูก็คุยไม่เป็นต้องใช้ล่ามอยู่แล้วแล้วก็ใจมันไปอยู่ตรงโน้นใจที่เกิดเหตุครับผมต้องให้คอมาหาผมอ่ะครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรว่าวิดีโอคอครับ
มึงต้องคอมาหากูนะเพื่อให้ดูที่เกิดเหตุเราจะได้สั่งก็โอ้ยฝรั่งกูขอโทษแล้วขอสั่งการตรงนี้ก่อนบอกแขกแป๊บนึงก่อนพอเรียบร้อยเรียบร้อยก็เข้ามาบอกฟินิชแน่แน่ผมพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วยบอกฟินิชแฮปปี้เอนดิ้งก็มาก็โอ้ยดีใจด้วยจับคนร้ายได้ว่าเดดอ๋อเดดมาผมพูดภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ FC แล้วก็รายการเองนะครับได้มีโอกาสได้รับเชิญท่านเรวัชกิ่งเกษรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากจะฟังเรื่องราวของวีรกรรมท่านที่บ้านโป่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคดีที่ท่านทำไว้เยอะมากนะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆว่าอยากชมท่านเรวัชอีกนะครับผมจะเอาคอมเมนต์นี่แหละไปให้ท่านอ่านนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับมาฟังเรื่องราวของท่านเรวัชอีกนะครับวันนี้ผมโอ๊ค EP ขอบคุณท่านเรวัชกิ่งเกษรมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมตำรวจตรีเรวัชกลิ่นเกษรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสศเขาลูกโตอำเภอท่าตะโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติดตาตนภาพคุณตาโดนปล้นโดนยิงตายคาบ้านตั้งสัจจะวาจาหากเติบโตขึ้นมาก็จะเดินตามฝันไปเรียนใจห้ามชอบช่วยเคลียร์เขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นถูกเชิญออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตานประชาบาลตอนนั้นสอบชุดคกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือชมังพิชิตคะดีดังทางนั้นประชาบาลตอนนั้นสอบชุดพกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือชำมังพิชิตคดีดังทั้งนานนี่แหละฉายามือปราบที่แท้จริงสวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊ก VP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คำว่าโอ๊ก VP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจนี้ด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊ก VP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ